ใช่ student สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะเด็กๆจริงๆวันนี้โรงเรียนเราจัดให้เป็นวันหยุดชดเชยนะคะและเราจะไปเรียนกันวันที่10 ธันวาคมนะลูกเนาะแต่วันนี้ครูดิวขอมาชดเชยนะคะพวกเราจะไม่หยุดวิชาภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครูดิวหยุดสอนภาษาอังกฤษไปด้วยที่ครูดิวไปหาหมอฟันมานะคะไม่สามารถสอนได้วันนี้ครูดิวเลยมาสอนชดเชยให้นะคะซึ่งต่อจากเมื่อวานเลยนะเมื่อวานเราเรียนสระที่เราควรจะรู้ตัวต่อมาแล้วนะคะก็คือตัว I นั่นเองออกเป็น2 เสียงเด็กๆจำได้ไหมออกว่าเสียงว่าอะไรบ้างนะคะตัวที่1ออกเสียงอีค่ะและตัวที่2ออกเสียง I นั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องเขียนตัวสะกดคำเหล่านี้นะคะลงในสมุดจำได้ไหมคะอย่างเช่นคำแรกนะคะมีอะไรสะกดบ้างเผอนะคะเผอนะคะอีแล้วตามด้วยเกอร์ถูกต้องไหมคะเผออีเกอร์พิกนะคะลงในสมุดด้วยนะทำเหมือนตัว A ตัว E เลยนะคะนี้เดินทางถึงตัว I แล้วเนาะต่อมา the eager dig were eager week but eager big นะคะ her it's a hit for eager fix but eager make the eager six นะคะเหล่านี้เลยนะคะออกเสียงครูดิวเลยแล้วก็ฝึกอ่านให้คล่องวันที่มาส่งงานกับครูดิวจะต้องสอบอ่านหน้านี้ด้วยนะวันนี้ค่ะยังอยู่ในเรื่องของตัว I นะคะอีซาว I ซาวนะคะก็คือ worksheet 15นะคะ worksheet 15นั่นเองนะลูกนะมาที่ worksheet 15นะคะมาทำค่ะโดยที่ให้พวกเราเนี่ยดูคำศัพท์แล้ว match กับภาพนั่นเองนะคะถ้าใครหาคำศัพท์ไหนไม่เจอสามารถเปิด dictionary ได้หรือว่าเปิด Google Translate ได้เลยนะคะ beginner bin นะคะคำนี้อ่านว่า beginner bin อ่านว่า bin ค่ะbin is me ทางขยะค่ะตัว j เอาตัว j มาใส่เลยแบบนี้นะคะ m is a mix นะคะ mix ก็คือการเขย่าการผสมการปั่นนะคะ mix อันไหนเอ่ย mix นะคะเดี๋ยวคุณดูก่อนนะ mix อันไหนจะเป็น mix ได้น่าจะเป็นตัว r เนาะ mix ก็คือทำให้มันรวมกันนะคะแบบนี้เลยนะเด็กๆอ่านนะคะ m is the mix for eagle fin นะคะ fin ก็คือครีบนะคะครีบปลาฉลามอย่างนี้นะคะแบบนี้เอาแบบนี้ทุกคำเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วถ่ายภาพลงอัลบั้มด้วยวันนี้ไม่ต้องรอถึงเวลาเย็นเรียนตอนเช้าส่งงานตอนเช้าได้เลยเสร็จแล้วไป enjoy holiday ได้เลยนะคะไปมีความสุขกับวันหยุดได้เลยนะวันนี้ครูดิวขอรบกวนเวลาเท่านี้ทำงาน worksheet 15เสร็จส่งงานนะคะครูดิวเช็คเวลาเข้าเรียนให้เรียบร้อยได้คะแนนค่ะไว้เจอกันวันอังคารเลยนะคะเพราะวันจันทร์นี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยของทางราชการเช่นกันนะคะ See you on Tuesday. Goodbye.